ติดคุกหัวโตไปอีกหนึ่งคนแล้วค่ะสำหรับแนวร่วมแก๊ง3นิ้วที่ทำตัวเป็นอันธพาลพกระเบิดไปร่วมม็อบอย่างนายบุ๊กธนายุทธศิลปินฮิปฮอปที่ใช้ชื่อว่า Eleven Finger ล่าสุดศาลอุทธรณ์ยืนคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำคุกเป็นเวลา2ปี6เดือนในคดีครอบครองวัตถุระเบิดทำให้เกิดระเบิดจากกรณีที่ตำรวจสน.ท่าเรือบุกคนที่พักย่านคลองเตยและพบประทัดลูกบอลไข่ก้องพลุควันและระเบิดควันเมื่อปี65โดยศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลยืนคำพิพากษาระบุพฤติการของจำเลยเป็นอันตรายต่อสังคมแม้จะไม่เคยได้รับการต้องโทษมาก่อนจึงไม่มีเหตุให้ลดโทษหรือรอลงอาญาก่อนหน้านี้ในบุ๊กเคยให้การรับสารภาพว่าพลุควันและระเบิดควันเป็นของตัวเองจริงแต่ปฏิเสธของกลางที่เป็นประทัดลูกบอลและไข่มังกรว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่สน.ท่าเรือพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วยืนยันตั้งข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดจนกระทั่งเมื่อวันที่22กันยายน66ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งจำคุก5ปีก่อนลดเหลือ2ปี6เดือนไม่รอลงอาญาเนื่องจากในบุ๊กรับสารภาพและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวันที่23กันยายน66ไม่ให้ประกันตัวโดยระบุว่าเหตุอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีปัจจุบันนายบุ๊กถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นวันที่175นายบุ๊กเคยใช้เหตุผลอ้างว่าย่าป่วยเพื่อยื่นขอประกันตัวแต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวสำหรับคดีนี้ย้อนไปเมื่อกลางดึกของวันที่11เมษายน65ตำรวจสน.ท่าเรือเข้าตรวจค้นบ้านของนายบุ๊กเวลาประมาณ 21:00 น.ของวันที่11เมษายน65และยึดของกลางจำนวน4รายการประกอบด้วยประทัดลูกบอล164ลูกไข่ก้องหรือไข่มังกร8ลูกลูกควัน1ลูกและระเบิดควันสีดำ22ลูกต่อมาในวันที่12เมษายน65ตำรวจสน.บางซื่อได้เดินทางมาที่สน.ท่าเรือเพื่อสอบปากคำนายบุ๊กและแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดและพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองจากกรณีปาวัตถุระเบิดเข้าที่ประตูกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีเมื่อวันที่10เมษายน65ทั้งนี้ในบุ๊กธนายุทธเป็นศิลปินเพลงแร็ปที่ทำเพลงอยู่ในชุมชนคลองเตยรู้จักกันในชื่อ Eleven Finger โดยก่อนหน้านี้เรื่องราวของนายบุ๊กเคยถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่อง School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันปัจจุบันนายบุ๊กถูกดำเนินคดีมากถึง6คดีจากกรณีแสดงดนตรีแร็ปเสียดสีการเมืองจำนวน3คดีเข้าร่วมม็อบทะลุแก๊ส2คดีและปาระเบิดที่ประตูกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีอีก1คดีเมื่อ20มิถุนายน66ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจำคุกในบุ๊กเป็นเวลา1ปีไม่รอลงอาญาและปรับอีก500บาทข้อหาร่วมกันทำให้เกิดระเบิดและพกพาอาวุธไปในเมืองกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปาระเบิดที่กรมทหารราบที่1ต่อมา22กันยายน66ศาลตัดสินจำคุก2ปี6เดือนคดีครอบครองวัตถุระเบิดที่สน.ท่าเรือบุกค้นที่พักและพบประทัดลูกบอลไข่มังกรพลุและควันสีเมื่อปี65และล่าสุดวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก2ปี6เดือนเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นโดยผลของคำพิพากษาดังกล่าวจะทำให้นายบุ๊กต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำต่อไปด้านเจ๊จุกคลอง3ทวิตข้อความถึงกรณีนายบุ๊กทันทีว่าปากบอกว่าต่อสู้ด้วยสันติวิธีแต่ทำไมคุณพี่พกระเบิดมาชุมนุมด้วยคะคงไม่มีใครกล้าบิดเบือนต่อนะคะว่าการครอบครองวัตถุระเบิดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองควรจะเป็นคดีการเมืองอีกนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ